ครับสวัสดีเนาะชื่ออะไรครับชื่อนายพิชิตพลกิ่งแก้วครับชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อจริงพิชิตพลกิ่งแก้วพิชิตพลคือยังไงลูกพอพานเสือกชิดก็ชอช้างเสือกต่อต่อพอพานรอลิงพิชิตพลกิ่งแก้วครับกิ่งแก้วเขาเป็นคนมาไหนมาจากจังหวัดนะครับเราพลังพูดเราเบาเล่าได้หรือเปล่าเบาได้ครับเบาได้โอเคครับก็มาเมื่อใดวันที่ใดมาวันที่12ครับ12ธันวาคม6565ครับวันนี้เป็นที่ชื่อเนาะครับเอกยังครับเอกวิทยาศาสตร์ครับจบปตรีมาก็โรงเรียนปตรีมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชลบุรีโอ้อยู่แถวบ้านนอกเออไกลกว่าเรียนก็ไกลมากก็ตอนนี้ก็มาฝึกฝนวิชาอีกครับทั่วไปครับตอนนี้คือสอนม.ใดตอนนี้มีสอนม.2ม.5แล้วก็ม.2 ม.5 ม.6ตอนนี้ก็ได้สอนเราสักสองหน่วยครับก็ได้เรียนเตรียมเราบ้างครับตอนนี้สอนม.5สอนอย่างไรม.5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีชีวะคือพื้นฐานภาพวิทยาศาสตร์เป็นเกี่ยวกับต่างร่างกายครับพวกกฎต่างๆสารที่มีต่างๆในร่างกายประมาณนั้นครับสำหรับชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเอิร์ธเอิร์ธแปลว่าดินเนาะว่าโลกแปลว่าโลกโอ้ครับแปลว่าโลกแปลว่าดินนั่นแหละโอเคครับวันนี้ก็ยินต้อนรับสู่ด้วยฟ้าขาวนู่นเพื่อฟังภาษาโบราณต่อมาเล็กน้อยเขาบอกภาษาโบราณเกือบทั้งหมดเลยฟังออกอยู่บ่ฟังออกอีกทีนึงบางทีเพื่อนอยู่ที่ไมค์เลยพอฟังออกพอพูดกันจะจบพอดีบางทีมันซับแสลงมันผงมาพวกดีเรางงๆถามเลยแล้วจะสื่อความหมายพิษหน่อยตรงแก้มพูดภาษาโบราณคืออะไรทำไมต้องใส่เพราะบางคำมันภาษาเฉพาะบางทีงงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะฝากพูดคุยสักหน่อยถึงใครก็แล้วแต่ครับขอบคุณคนครับที่รับชมนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาบรรจุที่นี่เรียนโรงเรียนศรีธานีครับก็เป็นเกียรติมากครับครับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่โลนสูงสีทนีมือหนีเวิร์ดที่14ธันวาคมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ